จริงๆแล้วงานของเราเนี่ยก็คล้ายกันอยู่นะครับอย่างของทรายเนี่ยกว่าจะปิดร้านเนี่ยก็ดึกเลยนะครับนักธุรกิจก็เป็นแบบนี้แหละไม่เหมือนทรายต้องคอยไปดูแลร้านตลอดเลยอ่ะตั้งแต่ม้ากับป้าเนี่ยไปเปิดร้านที่อเมริกาที่ร้านก็ยุ่งมากเลยอ่ะมีแต่ปัญหาอยากดูแลตัวเองไม่ใช่เหรอรายได้แค่นี้มันไม่พอผมรู้เนี่ยเหรอผู้หญิงที่มันรักอ่ะ